สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งเป็นประเทศในฝั่งยุโรปตะวันออกมีพื้นที่ทางทิศตะวันออกของประเทศนะคะติดกับประเทศยูเครนและทางทิศตะวันตกติดกับประเทศโรมาเนียแต่เดิมนะคะสาธารณรัฐมอลโดวาเนี่ยเคยมีพื้นที่นะคะของประเทศในอดีตพื้นที่ของประเทศมอลโดวานะคะอยู่ในอาณาบริเวณของราชรัฐมอนเตเวียก่อนที่จะผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของโรมาเนียนะคะแล้วช่วงสงครามโลกครั้งที่2มอลโดวาก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตและมีชื่อว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมมอนเตเวียก่อนที่จะมาเป็นสาธารณรัฐมอลโดวาในปัจจุบันนี้ซึ่งมีการประกาศเอกราชเมื่อวันที่27สิงหาคม2534วันนี้หลบมุมอ่านค่ะจะพาไปทำความรู้จักมอลโดวาในมิติต่างๆผ่านบันทึกประสบการณ์ชีวิตนักวิจัยชาวไทยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรฉัตราติชาติอาจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นนักวิจัยของโครงการเลเบอร์อาจารย์วราพรนะคะณวันที่คุยกับดิฉันในวันนี้ค่ะอาจารย์อยู่ที่ประเทศโปรตุเกสนะคะเราก็จะคุยตรงกันไปที่โปรตุเกสเลยเพื่อรำลึกถึงนะคะมอลโดวาที่เพิ่งจากมาของอาจารย์วราพรนะคะและยังเหลืออีกหนึ่งพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจในฐานะนักวิจัยที่ประเทศสเปนเป็นประเทศสุดท้ายนะคะแต่ละประเทศนะคะทางผู้วิจัยคืออาจารย์วราพรก็จะเก็บเรื่องมาเขียนเป็นเรื่องเล่าให้ได้อ่านกันในเว็บไซต์ South Asia Insight หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้จากเพจศูนย์เอเชียใต้ศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องราวจากมอลโดวาผ่านบันทึกนักวิจัยทำให้เราได้รู้จักที่นี่ผ่านเรื่องราวที่เข้าถึงได้ง่ายๆเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการไปห้องสมุดหนังสือวรรณกรรมนักเขียนนิทรรศการที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆเรื่องราวของสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ที่มีการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่ตามพื้นที่อื่นๆและยังเห็นอิทธิพลทางด้านต่างๆของรัสเซียโรมาเนียโซเวียตที่ผสมผสานอยู่ในอัตลักษณ์ของมอลโดวาเราไปทักทายอาจารย์วราพรแล้วก็ทำความรู้จักกับโครงการเลเบอร์ที่ทำให้พวกเราได้อ่านบันทึกนักวิจัยในมอลโดวากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของตัวโครงการวิจัยที่ได้มีโอกาสได้ไปในครั้งนี้กันก่อนนั่นก็คือโครงการเลเบอร์ค่ะก็คือว่าเราได้รับทุนจากโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์แล้วก็นักวิจัยระหว่างประเทศที่อยู่ในเครือสหภาพยุโรปกับนอกสหภาพยุโรปอะค่ะก็เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่รวมกลุ่มกันทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งโครงการนี้จริงๆเป็นอยู่ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange แต่ว่าอันเนี้ยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สนใจในเรื่องของการจ้างงานเรื่องของแรงงานหลังโควิด-19 หรือโควิด-19 แล้วก็หลักการก็คือว่าเป็นการที่จะให้ทุนกับอาจารย์แล้วก็นักวิจัยของสถาบันที่อยู่ในเครือข่ายอะค่ะเดินทางภายในประเทศที่เป็นเครือข่ายกันและกันแล้วก็ไปเรียนรู้กันและกันแล้วก็ในตอนท้ายก็จะมีเรื่องของการเขียนเป็นเรื่องของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เปรียบเทียบระหว่างประเทศของเรากับประเทศที่เราไปเยือนและเพื่อตีพิมพ์แล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นโครงการวิจัยในอนาคตนะคะสำหรับเราเราก็ได้ทุนมา3เดือนโดยที่1เดือนแรกเนี่ยก็ไปอยู่กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติมอลโดวานะคะอีก2เดือนก็ร่วมงานกับนางมหาลัยลิสบอนที่ประเทศโปรตุเกสนะคะแล้วก็อาจจะมีเดินทางไปทางสเปนเพื่อเปิดหูเปิดตาด้วยเหมือนกันนะคะพอไปถึงมอลโดวาช่วงแรกรู้สึกอย่างไรบ้างคะเราต้องคุยถึงบรรยากาศก่อนเพราะว่าโดยประเทศนี้ชาวไทยเองส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้รู้จักในเชิงของรายละเอียดแต่อาจจะได้ยินชื่อได้ยินอะไรกันมาบ้างแล้วค่ะตอนที่ปักหมุดมอลโดวาก็
แอบหาข้อมูลไม่เยอะมากต้องยอมรับคือกะว่ามาปล่อยจอยแบบว่ามาเปิดหูเปิดตามาแบบเปิดใจเลยอะไม่เอาperception หรือความคิดใดๆมาเลยนะคะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยก็รู้สึกอยู่อาทิตย์แรกนี่คือชอบมากสนุกมากเป็นเมืองที่ลักษณะก็คือเหมือนยุโรปทั่วไปก็คือมีเซ็นเตอร์ที่เป็นเมืองเก่าแล้วก็เมืองเขาค่อยๆขยายออกไปเป็นเมืองที่เหมือนกับเป็นส่วนที่เรียกว่าพื้นที่ที่ไว้พักอาศัยนะคะดังนั้นเนี่ยตรงช่วงที่เป็นเมืองเก่าเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายในเชิงของพื้นที่สถาปัตยกรรมเช่นเดียวกันว่ามีทั้งสถาปัตยกรรมแบบกรีกแบบชาวยิวเพราะว่าเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายมีช่วงที่รัสเซียมาปกครองเขาก็ได้สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียซึ่งเป็นช่วง 60-70 ก็จะเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอีกแบบนึงแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างเยอะรัฐบาลให้ความสำคัญกับพิพิธภัณฑ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยถือว่าถูกมากๆก็คือประมาณ10เลหรือประมาณ20บาทไทยอะค่ะอันนี้ก็หมอดูว่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างง่ายเดินทางได้ง่ายเพราะว่าเขาก็ใช้รถรางหรือเขาเรียกว่าโทรเลย์บัสเป็นพาหนะหลักในการเดินทางเลยเป็นพวกรถสาธารณะนะคะค่าใช้จ่ายขึ้นรถรางก็ประมาณ6เลเพื่อว่าที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะแต่ว่าคนที่มีความสามารถเขาก็มีรถขับซื้อรถขับกันไปก็สนุกก็รู้สึกอาหารการกินก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเมืองก็เป็นเมืองที่ตอนนี้ก็คือเหมือนเมืองเปิดมี UNองค์กรต่างๆเข้าไปเปิดออฟฟิศดังนั้นเนี่ยร้านอาหารมันก็มีความหลากหลายเมืองก็เริ่มมีความชิคๆมีร้านกาแฟเก๋ๆดูทันสมัยดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาพที่แบบว่ายุโรปตะวันออกที่เรามีเพอร์เซปชันทั่วไปอะค่ะนั่นนี่ที่เป็นความรู้สึกของเรากับโมโดวาจากที่ทางเราเองไปดูข้อมูลในฐานะคนที่ยังไม่เคยไปนะก็อันนึงที่สนใจก็คือเรื่องของเขาบอกว่านะแผ่นดินมันอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งที่เป็นผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญด้วยอันนี้จริงเลยเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยทำเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วก็ที่เรารู้จักน้อยเพราะว่าเขาส่งออกไปทางรัสเซียค่อนข้างเยอะตอนที่ไปอยู่เนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนก็ได้กินเชอร์รี่สตรอเบอรี่พวกเบอร์รี่ต่างๆในราคาที่ถูกมากๆเพราะว่าเขาปลูกเองบางบ้านนี่คือปลูกที่บ้านแล้วก็เด็ดมาขายที่ตลาดเนี่ยแหละค่ะก็จะบอกว่าดูแบบมีความเป็นโลเคอลมากๆเหมือนกันแล้วก็เรื่องของไวน์เขาเป็นประเทศที่ทำไวน์เป็นอันดับ16ของโลกโดยที่เราไม่เคยได้ทานไวน์โมโดวากันเลยเพราะว่าเขาส่งออกไปรัสเซียเป็นหลักเลยค่ะซึ่งพอตอนนี้ก็เริ่มที่จะส่งออกมาทางสหภาพยุโรปบ้างแล้วคือเอาพูดตรงๆคือเขาก็เหมือนกับพยายามเข้ามาทางสหภาพยุโรปมากขึ้นเพื่อที่อยากจะเป็นหนึ่งในประเทศสหภาพยุโรปแล้วก็เริ่มที่จะพึ่งพารัสเซียหรือพึ่งพิงรัสเซียให้น้อยลงดังนั้นเนี่ยสินค้าเกษตรกรรมไวน์ก็จะเริ่มส่งออกสหภาพยุโรปมากขึ้นค่ะโดยในการไปครั้งนี้เรื่องแรกที่อาจารย์วราพรเขียนถึงนั่นก็คือการพาเราไปทำความรู้จักมอนโดวาผ่านห้องสมุดเยาวชนแห่งชาติของที่นั่นกันก็ห้องสมุดเนี่ยไปเจอโดยบังเอิญก็คือเดินจากมหาวิทยาลัยกำลังจะเข้าในเมืองนะคะก็เห็นว่าเอ้ยตึกนี้หน้าตาสวยก็มองขึ้นไปก็เห็นเป็นภาษาโรมาเนียนเนาะว่าเป็นแบบแปลได้ว่าเป็นไรบารีพอ Google Translate ขึ้นมาใช้แล้วก็พบว่าเป็นห้องสมุดแห่งชาติด้วยนะคะห้องสมุดแห่งชาติสำหรับเยาวชนเลยก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ขอคุณบรรณารักษ์เข้าไปชมคุณบรรณารักษ์ก็น่ารักมากก็อธิบายให้ฟังในโซนแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเป็นโซนสำหรับเด็กเล็กก็ในนั้นเนี่ยตึกนั้นโซนนั้นเนี่ยจะมี2ห้องเล็กๆนะคะห้องหนึ่งจะเป็นห้องสมุดสำหรับอ่านก็คือมีหนังสือเยอะแยะมากมายแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งมีพื้นที่สำหรับเล่นกิจกรรมทำกิจกรรมได้ด้วยก็จะมีเด็กๆพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่พามาอ่านหนังสือที่นี่นะคะเพราะอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันก็จะเป็นห้องสมุดสำหรับยืมตรงห้องสมุดสำหรับยืมเนี่ยจะมีหนังสือเป็นสองฝั่งชัดเจนเลยคือฝั่งหนึ่งเป็นภาษาโรมาเนียอีกฝั่งหนึ่งเป็นภาษารัสเซียจำนวนหนังสือค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเท่าที่มองนะคะดังนั้นเนี่ยแล้ววันที่เราไปก็จะมีเด็กมายืมหนังสืออยู่ด้วยเหมือนกันก็ทำให้เห็นว่าเด็กก็ยังให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือแล้วก็ให้ความสนใจกับการใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดนี้เนี่ยคุณบรรลักษ์เล่าให้ฟังว่าเป็นห้องสมุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสวีเดนรัฐบาลสวีเดนมาทำให้นะคะดังนั้นเนี่ยการดีไซน์ก็จะมีความเก๋ๆแบบสวีเดนเนาะแล้วก็ใช้สีสันสวยงามสดใสมากๆถ้าใครอยากดูภาพนะคะก็แอบฝากรายการว่าไปกดดูในเว็บไซต์ของ South Asian Insight ได้นะคะก็สีสันสวยงามนะคะแล้วก็ทำบรรยากาศให้น่านั่งเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดเด็กเล็กนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องสมุดเด็กโตห้องสมุดเด็กโตเนี่ยจะมีห้องสมุดที่มีภาษาอังกฤษด้วยจะมีแยกออกมาเลยเป็นห้องสมุดภาษาอังกฤษจะเป็นหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษมาจากประเทศต่างๆเช่นอังกฤษอเมริกาเยอรมันนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีหนังสือจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนอยู่ในห้องสมุดนั้นด้วยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตของสถานทูตญี่ปุ่นและสถานทูตจีนที่มอลโดวานะคะแล้วก็ห้องสมุดเด็กโตเนี่ยเราก็ได้ไปแอบพึ่งพิงอยู่หลายวันเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างเงียบแล้วก็เราไปติดหนังสือหรือเล่มนึงที่โน่นก็ไปอ่านหนังสือที่เป็นนิทานเยาวชนของโดว่าเผอิญเล่มนั้นเนี่ยมีได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้อยู่หนึ่งเวอร์ชันก็เลยได้ไปอ่านชื่อกูกูต้าก็เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในเด็กๆของประเทศนั้นอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นหนังสือที่แต่งมานานแล้วค่ะก็เล่มนี้รู้สึกพิมพ์ตั้งแต่ปี1972หรือไงนี่แหละเก่าแก่มากต้องอ่านด้วยความระมัดระวังแต่ก็ดีใจอะค่ะที่ได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปอ่านแล้วก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นอย่างในเรื่องของหนังสือเด็กที่อาจารย์วราพรได้ไปเจอใช่ไหมคะตั้งแต่ปี1972เนี่ยพอจะให้รายละเอียดเพิ่มอีกสักนิดได้ไหมเนื่องจากเราไม่ได้เห็นตัวบทมันนะตัวเล่มว่าโดยเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรแล้วมันมีอิทธิพลคือจากที่ไปค้นข้อมูลมาเขาก็จะบอกว่าในเชิงของงานวรรณกรรมของทางมอนโดวาเนี่ยมันจะมีความกลมกลืนไปกับความเป็นวรรณกรรมแบบรัสเซียแล้วก็โรมาเนียผสมอยู่ด้วยเนื่องจากเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่มันซ้อนอยู่ด้วยกันนะคะใช่เลยค่ะคุณหลอดก็คืออย่างเล่มที่เราอ่านชื่อกูกูต้านี่ก็เป็นเล่มเป็นเด็กเป็นวรรณกรรมเด็กเนาะแล้วก็เด็กชายคนนี้ชื่อกูกูต้าเขาก็พูดถึงผู้เขียนก็เล่าถึงเด็กคนนี้เป็นตอนสั้นๆกับการใช้ชีวิตในชนบทสมัยนี้แบบว่างสมัยนี้ชนบทสมัยโบราณนะคะว่าเขาใช้ชีวิตยังไงไปโรงเรียนอยู่กับที่บ้านอยู่กับคุณตาหรือคุณปู่ทำอะไรบ้างแล้วก็แบบแต่ละบทก็จะมีสั้นๆแค่3หน้า4หน้าแต่พูดถึงเรื่องของความจิตใจดีของเด็กคนนี้ที่มีต่อเพื่อนฝูงต่อผู้คนแล้วก็ความคิดของเด็กเองที่เขารู้สึกว่าเขาอยากทำอะไรที่แปลกแล้วก็แตกต่างออกไปมันก็ทำให้ผู้อ่านในทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจถึงเด็กว่าเด็กเนี่ยทุกคนมีความคิดที่แตกต่างออกไปแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองก็ต้องยอมรับความคิดของเด็กด้วยเหมือนกันซึ่งคุณพ่อของกูต้าเขาก็ยอมรับความคิดของลูกชายเขาอย่างเช่นกูกูต้าบอกว่าอยากจะไปโรงเรียนแต่เนื่องจากอายุเขาไม่ถึงเขากลับมาบ้านเขาก็เหมือนกดโกรธคุณพ่อเขาก็เลยทำโต๊ะหนังสือให้กูกูต้าอยู่ที่บ้านกูต้าก็เรียนหนังสือเองอยู่ที่บ้านนั่งเขียนบนโต๊ะของตัวเองแล้วเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาใช้โต๊ะนี้เหมือนกันแล้วพอถึงเวลาที่กูกูต้าไปโรงเรียนเขาก็ขอเอาโต๊ะอันตัวนี้ไปไว้ที่โรงเรียนด้วยแบบนี้มันก็มีความน่ารักแบบนี้ทีนี้ก็จะเป็นโชคชะตานำพานะคะว่าไปเจอนักเขียนผลงานเขียนของนักเขียนชาวมอลโดวาซึ่งคนนี้เขาก็เป็นตัวท็อปๆของที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะก็คุณที่ไปเจอนะคะชื่อคุณอีกอร์กูเซนนะคะเป็นนักเขียนชายที่เขียนหนังสือค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะคุณกอร์กูเซนเนี่ยเรียนจบด้านวารสารศาสตร์และการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมอลโดวานะคะแล้วก็เคยทำงานเป็นนักข่าวมาถึง10ปีแล้วก็ยังเป็นหลังจากเป็นนักข่าวก็มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมอลโดวาอีก10ปีนะคะแล้วก็เขียนทั้งหนังสือวิชาการแล้วก็หนังสือนิยายทั่วไปนะคะหนังสือเล่มสำคัญของคุณอีกอร์เนี่ยก็คือเรื่องของหนังสือชื่อ Will New นะคะทำให้คุณอีกอร์เนี่ยเป็น Man of the Year 2016จาก
VIP Magazine แล้วก็ได้รับการยกย่องจาก Liberty Magazine ว่าเป็นหนังสือหนึ่งในหนังสือเล่มสำคัญของเจเนเรชันนี้เลยนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสซื้อหนังสือของคุณอิคอร์คูเซนมา2เล่มซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆพ็อกเก็ตบุ๊กอะค่ะแต่ว่าทั้ง2เล่มเนี่ยลักษณะงานเขียนของคุณอิคอร์จะเขียนงานเป็นเหมือนงานเขียนสั้นๆนะคะเป็นเหมือนบทสั้นๆมีทั้งบทกวีแล้วก็เป็นเขียนภาษาทั่วไปนะคะแล้วก็บทสั้นดีไซน์หนังสือสวยมีความน่าจับต้องน่าอ่านเลยค่ะแล้วก็หนังสือเล่มที่ซื้อมาเนี่ย1เล่มเนี่ยชื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าความรักเล่มนี้เนี่ยทางห้องสมุดแห่งชาติมอลโดวาเนี่ยได้ยกย่องให้เป็นหนังสือ1ใน10เล่มที่ควรอ่านในปี2019ด้วยก็ทำให้เห็นว่าคุณอิกรเนี่ยเป็นนักเขียนที่มีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากแล้วก็ร้านหนังสือที่เราไปที่มอลโดวา2ร้านที่เป็นร้านแบบหนังสืออิสระค่ะเขาก็จะมีเซกชันหนังสือมอลโดวาแล้วก็จะมีหนังสือของอิกอร์คูเซนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากวางจัดวางให้เห็นชัดเจนเลยอันนี้ก็ให้เห็นถึงว่าคนนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวหนังสือที่ซื้อกลับมาก็เดี๋ยวจะไปลองแบ่งปันกันอ่านค่ะดิฉันก็ไปหาดูข้อมูลเนาะแล้วก็จะเห็นว่าในวิกิพีเดียนะคะเขาได้แบ่งกลุ่มของนักเขียนชาวมอนโดวาไว้เป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือจะมีกลุ่มนักเขียนที่เขียนพวกความเรียงหรือว่าร้อยแก้วนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มนักเขียนที่เป็นนักประวัติศาสตร์แล้วก็กลุ่มนักเขียนที่มาจากสายนักข่าวอย่างคุณอีกออย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเอาละทีนี้ขยับไปที่เรื่องราวของในพิพิธภัณฑ์ความสวยงามหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเชิงสถาปัตยกรรมนะเนื่องจากเป็นอาคารเก่าแก่อะไรต่างๆที่อาจารย์วราพรเองได้มีโอกาสได้ไปชมไปเยือนมาแล้วก็มีเซกชันที่น่าสนใจค่อนข้างที่จะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ของทางประเทศมอลโดวาเองแล้วก็ในเรื่องของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ที่มีการนำเสนออยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็ยังมีเซกชันอื่นๆต่อด้วยอาจจะหยิบมาเล่าให้เราฟังสักบางเซกชันก็ได้ค่ะได้ค่ะก็จริงๆพิพิธภัณฑ์ที่ได้เข้าไปดูรอบนี้มีพิพิธภัณฑ์ด้านเอทโนกราฟีที่เป็นเรื่องของชาติพันธุ์วิทยาเนาะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติของมอลโดวานะคะพิพิธภัณฑ์ที่เป็นศิลปะฟาร์มอาร์ตแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีไปอีกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองคิชินาวอันนี้คือประวัติศาสตร์ของเมืองโดยเฉพาะนะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ด้านวรรณกรรมแห่งชาติพิพิธภัณฑ์อันนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติวรรณกรรมโรมาเนียใช้ว่าโรมาเนียเพราะว่าพื้นที่นี้อย่างที่พี่กุหลอดอธิบายท่านผู้ฟังแต่ต้นนะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกลมกลืนกันคือโรมาเนียกับมอลโดวาบางทีเขาก็มองว่าเป็นประเทศที่แชร์เขาเป็นประเทศที่แชร์ประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมเหมือนกันอยู่เยอะมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยพิพิธภัณฑ์นี้เขาใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์วรรณกรรมโรมาเนียก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1965ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหภาพนักเขียนแห่งมอลโดวาคือสหภาพนักเขียนเนี่ยเขาฟอร์มกันขึ้นมาเพื่อที่จะจัดทำพิพิธภัณฑ์นี้แล้วก็พอหลังจากที่สหภาพโซเวียตเข้ามาปกครองสหภาพโซเวียตก็มาดูแลพิพิธภัณฑ์นี้ต่อจนปี2013เนี่ยได้รับการยกระดับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจากรัฐบาลแล้วก็มาขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมของรัฐบาลนะคะแล้วก็ในวันที่เราไปตึกเนี่ยมันจะมีอยู่2โซนตึกด้านอันนี้ขออนุญาตแบบมองภาพแบบนี้เนาะเข้าไปถึงปุ๊บตึกด้านขวามือจะเป็นตึกที่ค่อนข้างจะเป็นร่วมสมัยตึกด้านซ้ายมือจะเป็นตึกแบบโบราณหน่อยนะคะอีกด้านร่วมสมัยเนี่ยตอนนั้นที่ไปเป็นการจัดนิทรรศการเป็นการจัดนิทรรศการของนักเขียนหญิงมอลโดวาและโรมาเนียจำนวน25ท่านเขาก็จะรวบรวมนักเขียนหญิงที่สำคัญนะคะมาแล้วก็จัดแสดงผลงานต้นฉบับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆเช่นเครื่องประดับหรือโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับนักเขียนท่านนั้นๆการจัดแสดงก็ไม่ได้หรูหราอะไรก็เรียบง่ายก็คือมีภาพของนักเขียนเป็นภาพวาดสีน้ำมันนะคะแล้วก็มีตู้แสดงผลงานแล้วก็มีคำอธิบายสั้นๆสามารถใช้ Google Translate อ่านเข้าใจได้ในทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยตรงที่ว่า1คือ
ทำนิทรรศการเพื่อนักเขียนหญิงโดยเฉพาะกับ2คือการมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมหรือนักเขียนโดยเฉพาะขึ้นมาตรงนี้ซึ่งสิ่งของที่ของสะสมที่พิพิธภัณฑ์เก็บเอาไว้ทั้งหมดนะคะจากข้อมูลที่ได้มาคือมีประมาณ 100,000 รายการมีทั้งหนังสือต้นฉบับศิลปะวัตถุภาพถ่ายเทพเสียงวิดีโอเอกสารต่างๆแล้วก็คอลเลกชันที่เขามีเยอะมากที่สุดก็คือต้นฉบับงานเขียนของนักเขียนในมอลโดวาและโรมาเนียเราก็เลยมองว่าอันนี้แหละที่จริงบ้านเราก็มีนักเขียนค่อนข้างเยอะมีนักเขียนจำนวนมากเลยแหละนะคะมันก็น่าจะมีการจัดทำพิพิธภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมาเริ่มสะสมให้เห็นว่ามันมีประวัติศาสตร์มีรากเหง้าอย่างไรแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากมุมมองของนักเขียนด้วยเหมือนกันที่สำคัญคือเวลาตอนที่เราไปดูสิ่งที่เราชอบอีกอันนึงคือปกหนังสือเรารู้สึกว่าปกหนังสือเนี่ยมันแสดงสุนทรียะในยุคนั้นๆได้เป็นอย่างดีแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดบ้านเรามีการรวบรวมเนี่ยมันจะเห็นทั้งประวัติศาสตร์งานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะได้น่าสนใจเลยอะค่ะนี่มุมเรานะคะทีนี้มโนวาก็จากมาแล้วเนาะได้ประมาณจะอาทิตย์แล้วแหละณวันที่เราคุยกันเนี่ยนะคะมีความทรงจำอะไรที่ประทับใจอยู่กับที่นั่นบ้างมันติดอยู่ในใจเราและอยากจะกลับไปอีกถ้าไม่ใช่ในฐานะนักวิจัยนะถ้าไม่ฐานะนักวิจัยก็อยากจะจริงๆคือกลับไปที่นู่นเนี่ยถ้าได้ไปอยู่อีกเดือนนึงก็ยังอยู่ต่อได้นะเพราะว่ามันยังมีอะไรให้ทำเยอะแยะอย่างเช่นโรงละครโรงละครที่นั่นมีการแสดงละครอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็มีโรงละครหุ่นของเด็กอีก2โรงละครเราได้ไปดูแค่โรงละครเดียวซึ่งโรงละครหุ่นของเด็กทั้ง2โรงละครเนี้ยมีการแสดงทุกสัปดาห์พฤหัสเสาร์อาทิตย์เปลี่ยนเรื่องไปตลอดเวลาแล้วก็มีโรงมหรสพที่แบบว่าคอนเสิร์ตออเคสตราคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเมืองที่แบบร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมและกิจกรรมอะแล้วก็มีสวนสาธารณะที่ใหญ่4แห่งในเมืองหลวงแล้วยังมีพ็อกเก็ตพาร์คอีกจำนวนมากมันเป็นเมืองที่เป็นพื้นที่ที่ให้คนได้ออกมาทำอะไรข้างนอกแล้วก็ร้านหนังสือที่เราไปอยู่ร้านหนึ่งที่อยู่เป็นร้านหนังสือที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติประวัติศาสตร์แห่งมอลโดวาเนี่ยเป็นร้านหนังสือที่มีขนาดใหญ่ซึ่งร้านเนี่ยความน่ารักก็คือมีเก้าอี้ให้นั่งตามจุดต่างๆมีบีนแบ็กวางเอาไว้มีจัดทำเป็นโซฟาให้คนหยิบหนังสือมานั่งอ่านได้เลยแล้วเราก็เห็นคนทำแบบนี้หรือไม่ก็บางคนก็ไม่ได้ไปนั่งอ่านแต่ไปนั่งคุยกันเหมือนนัดเจอเพื่อนนั่งคุยกันที่ร้านหนังสือเรารู้สึกว่าเออเนาะร้านหนังสือเป็นได้มากกว่าแค่ขายหนังสือสิคุณเป็นพื้นที่ให้คนมาพบปะเจอกันแล้วก็ประทับสังสรรค์กันมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประทับใจในมอลโดวาคือเรื่องของพื้นที่ให้ทำกิจกรรมที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีเลยสำหรับมุมมองของเราค่ะฟังแล้วทำให้เรารู้สึกเราเข้าถึงได้มากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของพื้นที่ทางสังคมไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธารณะพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดแล้วก็ร้านหนังสือนะคะเอาล่ะไปในฐานะนักวิจัยที่ไปที่นู่นเราจะต้องนะมีเรื่องของความเป็นงานเข้ามานิดหนึ่งว่าเราจะสามารถพัฒนาเนี่ยความสัมพันธ์ไทยมอลโดวาในด้านใดบ้างจากที่อาจารย์วราพรไปอยู่มา1เดือนเต็มๆมากถ้าที่เรามองตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเป็นไปได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะมันทำได้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวให้กับคนไทยไปรู้จักกับมอลโดวามากยิ่งขึ้นเพราะว่าอาจจะยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องไปต่อเครื่องที่ตุรกีเป็นหลักนะคะหรืออาจจะต่อที่อื่นก็ได้แต่ตุรกีอาจจะสะดวกสุดแต่ว่าค่าครองชีพถือว่าค่อนข้างรับได้ทีเดียวเมื่อเทียบกับเมืองยุโรปที่อื่นอันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอีกเรื่องนึงที่เราคิดว่าน่าสนใจที่เราเริ่มเห็นประเทศจีนและญี่ปุ่นทำคือการใช้สิ่งที่เรียกว่าการพูดเชิงวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมต่อระหว่างประชาชนสู่ประชาชน
ประเทศจีนที่เราไปเห็นเลยก็คือว่าประเทศจีนเขาเขียนหนังสือแล้วก็แปลเป็นภาษาโรมาเนียเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีหรือการใช้ชีวิตของคนจีนในสี่ฤดูแล้วก็ทำเป็นหนังสือปกแข็งวาดรูปสวยงามมากๆเราเห็นแล้วแบบโหทำกันอย่างนี้เลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีครูไปสอนภาษาจีนให้กับเด็กที่มอลโดวาอีกด้วยเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่จีนทำแบบนี้บ้านเราก็น่าจะทำได้เราอาจจะไม่ต้องสอนภาษาไทยก็ได้แต่ว่าในเชิงของหนังสือการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านหนังสือแปลมันเป็นสิ่งที่น่าจะต้องเริ่มคิดหรือควรจะคิดหรือน่าจะลองทำอะไรบางอย่างได้บ้างค่ะอันนี้ก็คือเป็นมุมเราค่ะค่ะสำหรับในวันนี้รายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราพรฉัตราติชาติจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักวิจัยโครงการเลเบอร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็พาเราท่องไปในโลกของมโนวาในมิติต่างๆได้อย่างสนุกแล้วก็เห็นภาพส่วนใครอยากจะอ่านเรื่องนะคะก็ติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะทางเพจศูนย์เอเชียใต้ศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เว็บไซต์นะคะที่สามารถที่จะอ่านบทความต่างๆจากบันทึกนักวิจัยนะคะของอาจารย์วราพรก็ที่ South Asia Insight นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วราพรมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยค่ะที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านขอให้เที่ยวมอนวาให้สนุกผ่านทางเรื่องราวที่เป็นบันทึกนักวิจัยในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook YouTubeInstagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast